สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกมที่ชื่อว่า Legend Clover X มี X ต่อท้ายนี่หลายๆคนน่าจะทราบนะว่าหมายความว่าอย่างไรฮะเป็นเกมในสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นครับให้เราสามารถสะสมตัวละครออกไปผจญภัยต่อสู้กันได้แต่ลักษณะรูปแบบเกมเพลย์การต่อสู้จะเป็นการวางแท็กติกครับคล้ายๆกับ Final Tactics นี่แหละที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันมาก่อนเนาะแต่ระบบการเล่นอื่นๆจะเป็นอย่างไรการปลดล็อกฟังก์ชันพิเศษนะฮะทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นเลยเกมนี้นะอยู่ในเวอร์ชันของ PC แล้วก็ระบบ Android เท่านั้นครับใครใช้ระบบ iOS อันนี้ยังไม่สามารถเล่นได้เนาะเมื่อคุณเริ่มต้นเข้ามาเล่นครับเกมจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้ครับเพื่อให้คุณเลือกสรรเนี่ยระหว่าง Normal กับ Light ครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณนะถ้าใครที่เข้าไปเล่นแบบมีคนหลายรอบคุณครับแนะนำให้เลือกแบบ Light เนาะแต่ถ้าใครเล่นในที่ private ของคุณเองนะครับอันนี้สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเนาะเมื่อเราเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วครับฟังก์ชันแรกที่เกมจะให้เราเริ่มเล่นคือระบบ tutorial ครับในการแนะนำการสอนการเล่นเกมฮะหรือเมื่อเราผ่านใน chapter ที่3แล้วครับหลังจากนั้นเราถึงจะมาเปิดกล่องกาชาปองและทำในระบบต่างๆกันได้ครับเกมจะมีฟังก์ชันในการเล่นเกมให้ปลดล็อกไปเรื่อยๆฮะใน chapter ที่7 chapter ที่8ก็จะปลดล็อก quest เพิ่มเติมมามากขึ้นผมพาคุณไปในส่วนของการเล่นเกมก่อนแล้วกันเนาะเมนูด้านล่างครับคำว่า Quest ตรงกลางหน้าจอนี่เลยครับถ้าใครที่ผ่านถึง Chapter ที่7และ8แล้วครับจะเปิดฟังก์ชันของ Sub Quest แล้วก็ SP Quest มาแต่ใครที่เริ่มต้นเล่นครับจะผ่านไปใน Main Quest ก่อนเนาะ Main Quest คืออะไรครับคือระบบเนื้อเรื่องของเกมนั่นเองครับถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วอย่างเนี้ย Chapter ที่9เนาะ Seminar 0ครับไปดูได้อย่างเดียวนะก็จะเป็นปลดล็อกเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะก็คือการออกไปผจญภัยพร้อมกับเหล่าอัศวินของเราครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วเนาะอยากจะอ่านภาษาอังกฤษอันนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะหรือว่าใครที่จะรำคาญอยากสกิปไปเร็วๆครับกด fast forward ตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะเร็วไปแบบนี้เนาะหรือใครไม่อยากอ่านเลยฮะอยากจะข้ามไปเลยมุมขวาบนครับก็มีปุ่ม skip อยู่เหมือนกันครับสามารถกดเพื่อที่จะสกิปบทนั้นไปเลยก็ได้ครับและระหว่างทางนะเราก็อาจจะเจอศัตรูแบบนี้ครับเมื่อเราชนะเราจะได้ตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาตกแต่งตัวละครของเราให้เก่งมากขึ้นครับจำเป็นต้องใช้สตามิน่าในการลงนะแต่ในช่วงแรกบอกเลยสตามิน่าเฟิร์มมากๆครับเพราะว่าแม็กซ์ลิมิตผมอยู่ที่200กว่าแต่ตอนนี้เมื่อเราอัพเลเวลไปสูงเรื่อยๆครับสตามิน่าจะถูกทบขึ้นไปตอนนี้ผมมี800กว่าแล้วฮะในส่วนของการเล่นเกมครับก่อนที่กูจะลงไปเล่นถ้าใครที่มีตัวละครเยอะแล้วเนาะสามารถมาเลือกตัวละครนี่เข้าไปแทนก็ได้นะครับตามแต่ที่คุณต้องการเลยครับจะมีฟังก์ชันของการลิงก์ครับอย่างเช่นคลิกไปที่ตัวละครตัวนึงเนาะเมนูด้านล่างฝั่งซ้ายครับจะมีคำว่าลิงก์อยู่ตัวละครจะถูกแบ่งเป็น2แบบครับคือแบบเมนคาแรคเตอร์กับแบบตัวซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ครับซัพพอร์ตคาแรคเตอร์คืออะไรครับคือคล้ายๆกับเหล่านางฟ้าที่มาช่วยเราในการต่อสู้ครับก็จะมีสกิลต่างๆเนาะมีความแรงที่แตกต่างกันครับและมีเลเวลด้วยอย่างตัวนี้นะซัพพอร์ตท้ายนะครับจะเป็นแอตแทคนะช่วยเราในการโจมตีเนาะบางตัวนี้เป็นเมจิกนะครับเป็นตัวสายเวทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกิลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกลงด่านเนี่ยนอกจากตัวหลักแล้วตัวซัพพอร์ตก็สำคัญเหมือนกันครับหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจัดวุ่นวายครับมุมขวาครับมีคำว่าออโต้สามารถกดออโต้และเขาจัดแผนตามที่ตัวละครของเราแข็งแกร่งลงไปต่อสู้ให้ครับฟังก์ชันอื่นๆครับทางแถบด้านขวาครับใครที่เล่นมาสักพักแล้วครับจะมีการเพิ่มสปีดครับนี่ให้มันเร็วมากขึ้นและระบบออโต้ด้วยเมื่อคุณคลิกไปแล้วครับตัวละครของคุณจะไปต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายครับให้ชนะเนาะซึ่งบอกเลยว่าด่านหลังๆไม่ได้นะฮะไม่ได้ออโต้เนี่ยเรียกว่าอันตรายอยู่พอสมควรนะบางทีอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้นะครับฟังก์ชันในการเล่นเดี๋ยวผมไปเล่นให้คุณดูแล้วกันครับถ้าพร้อมแล้วไปต่อสู้กดแบทเทิลได้เลยฮะในการเล่นครับจะเป็นระบบแบบแท็กติกทั่วไปครับช่องสีฟ้าคือช่องที่เราเดินได้ช่องสีแดงคือช่องที่เราเดินไม่ถึงครับแต่จะมีระบบการแพ้ท่าชนะท่าด้วยครับอย่างทางด้านซ้ายนะตัวต้นไม้ตัวนี้ฮะเป็น disadvantage ถ้าผมไปโจมตีเนี่ยดาเมจที่ผมตีเข้าก็จะลดน้อยลงครับงั้นผมตีเลือกตัวข้างบนแล้วกันนะก็กดตรงนี้ฮะโจมตีต่อสู้ไปได้เลยกด attack ครับนี่เรียบร้อยอ่ะตัวศัตรูเหลือตัวนึงนะเหลือ100กว่านะครับก็ตัวต่อไปฮะตัวนี้เหมือนตัวพายเรือเลยเริ่มดูทั้งหมดหน่อยสินี่นี่ได้เปรียบด้วยเอามามุมนี้แล้วกันเนาะจะได้เผื่อให้เพื่อนมาตีได้นะครับตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวพระเอกของเรานั่นเองนะครับโจมตีนี้เนาะ
นอกจากการโจมตีปกติแล้วครับทางฝั่งด้านล่างฮะตรงข้างๆคำว่าแซนด์บาร์ตัวนี้เนาะจะมีตัวสกิลอยู่ครับถ้าใครที่กดใช้สกิลตัวผมไม่ติดใกล้ใช่ไหมตอนนี้ไม่สามารถโจมตีตัวศัตรูตัวไหนได้เลยครับแต่ถ้าเราเลือกตัวสกิลครับนี่ก็มันก็จะสามารถเลือกสกิลได้ฮะทำให้โจมตีได้หลากหลายมากขึ้นครับถ้าเราชนะแล้วครับสิ่งที่เราได้รับก็คือ XP ของตัวละครครับแล้วก็เหรียญทองบางส่วนเพื่อไปนำไปพัฒนาตัวละครอีกทีนึงครับการเล่นก็จะปลดล็อกไปแบบนี้เรื่อยๆฮะนอกจากนั้นแล้วครับทั้งแถบในเมนูหลัก My Page ของเราครับฝั่งบนซ้ายครับจะมีส่วนของมิชชั่นภารกิจต่างๆนี่ทั้ง Daily Mission แล้วก็ Achievement ครับให้เราสามารถไปเคลียร์เพื่อรับของรางวัลได้ครับในส่วนของ Beginner Mission ครับก็เป็นการแต่ระดับมือใหม่ฮะถ้าใครที่เก็บแต้มสะสมไม่ได้เรื่อยๆนี่ครับอันดับสูงสุดมีสิทธิ์ได้รับตั๋วการันตีแบบ SSR ด้วยครับก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าแข็งแกร่งทีเดียวเนาะแต่ expire 14วันครับถ้าใครได้ตั๋วแล้วก็ต้องรีบใช้กันหน่อยนะฮะส่วนต่อมาครับใครอยากจะเปลี่ยนหน้าตัวละครอ่ะถ้าใครเริ่มต้นเล่นมาครับคุณจะเห็นหน้าผู้ชายที่อยู่ในหน้าจอหลักแบบนี้เนาะมุมขวาบนครับนี่ไอตัวที่เป็นปักหมุดคล้ายๆรูปคนตรงนี้นะฮะถ้าใครที่กดเข้าไปแล้วครับสามารถเลือกตัวละครที่คุณมีเพื่อมายืนได้สูงสุดทั้งหมด5ตัวละครครับแต่จะมาทีละตัวนะต้องสลับกันไปฮะอย่างผมสมมุติว่าเอาตัวหลักตัวนี้เมื่อกี้ออกไปก่อนเนาะแล้วก็เลือกมาแบบนี้ครับกดโอเคตรงนี้ได้เลยครับนี่ตัวละครที่คุณเลือกครับก็จะมาอยู่ที่หน้าจอสามารถกดลูกศรทางด้านซ้ายขวาครับเพื่อเปลี่ยนตัวละครที่มาโชว์ได้ครับก็แล้วแต่คุณเลยนะใครอยากมีตัวละครแบบไหนขึ้นมาโชว์สามารถเลือกไปได้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกาชาปองกันบ้างครับฝั่งด้านล่างนะคำว่ากาชาครับกาชาสำหรับเกมนี้ครับจะมีหลากหลายตู้ครับมีทั้งหมดหลักๆก็คือ3ตู้ด้วยกันครับแต่ตู้แรกครับต้องจ่ายด้วยเพชรเป็ดนะครับก็คือเพชรที่เราจ่ายเงินครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเติมมาเติมตรงนี้ได้นะแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีข้ามไปเลยฮะมาอย่างตู้ที่2ครับตู้กาชาแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เราสามารถใช้เพชรที่เรามีอยู่มาเปิดสุ่มแบบนี้ได้ครับเขาก็จะมีดีเทลเรทบอกอยู่เนาะซึ่งปัจจุบันครับนี่มารีอองโจเนตครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเรทมาเป็น 1.2% ครับตัวละครอื่นก็จะมีเรทอยู่ที่โอ้ 0.088% เรียกว่าค่อนข้างเกลือทีเดียวนะส่วนตู้แบบ normal ตู้ขวาสุดครับจะเป็นตู้ที่ใช้แต้มจากการส่งให้เพื่อนครับหรือได้รับจากเพื่อนของเรานั่นเองใครที่แอดเพื่อนไปเก็บแต้มตรงนี้มาเปิดได้เนาะแต่แน่นอนตัวละครบนหน้าตู้ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่ครับเพราะเป็นตัวละครแบบผู้ชายฮะเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวละครแบบกาชาตู้กลางให้ดูแล้วกันนะฮะที่ผมเคยเปิดมาว่าเป็นอย่างไรเนาะเมื่อเราเปิดครับ10โลเนี่ยเราจะใช้เพชรประมาณ 3,000 เพชรนะครับถ้าเกิดว่าเปิดครบ10รอบเมื่อไหร่หรือ100โลครับมีสิทธิ์ที่จะได้ SSR แบบการันตีครับนี่มาแล้วเนาะมาแล้วเป็นดาวตกพุ่งลงมานะสีฟ้าอ่ะสีทองนะฮะต้องมีสีสินะถึงจะเป็น SSR นะครับก็ออกมานะฮะเป็นอะไรบ้างสีทองโอ้2อันเองนะโอ้สีฟ้านะครับนี่ก็จะขึ้นมานะขอกดไปเลยแล้วกันนะฮะ1ดาวนะครับแบบแบบแรร์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีทองครับก็จะเป็นตัวละครที่เป็นแบบ SR นะ2ดาวครับเรียนโดดาวิชี่นี่ตัวละครน้องคนเมื่อกี้นี่เองนะครับที่ผมเลือกไปโชว์ที่หน้าจอเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบ R เช่นเดียวกันนะครับลูกกลมๆที่หน้าจอครับที่เป็นลูกวงกลมสีฟ้าแล้วก็สีทองเนี่ยจะบ่งบอกถึงตัวละครครับเป็นแบบเมนคาแรคเตอร์แล้วเป็นรูปเรียบๆแบบเพชรครับจะเป็นตัวละครแบบซัพพอร์ตที่เราสามารถไปติดให้กับคาแรคเตอร์นั้นๆได้ครับก็ประมาณนี้นะผมกดข้ามไปไวๆแล้วกันนะนี่ตัว SR อีกตัวนึงนะเป็นตัวไหนเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นตัวญี่ปุ่นเลยนี่ถือดาบยาวด้วยนะก็เป็นอีกตัวนึงนะครับแล้วก็หลากหลายตัวนี้ก็จะมีตัวค่าเซตัสมีอาชีพที่แตกต่างกันไปด้วยก็ต้องเลือกกันไปให้เหมาะกับทีมของคุณแล้วกันนะไปดูใน10โรถัดไปเลยแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรฮะ SSR ยังไม่โผล่มาเลยนะมีแต่ SR แล้วโผล่มาแค่2อันเท่านั้นนะฮะไปลุ้นกับดาวตกกันอีกรอบนึงนะครับพุ่งลงมาแล้วลงมาแล้วสีฟ้าสีทองอีกครั้งนึงใช่ไหมเป็นสีรุ้งอีกสักทีฮะปึ๊บไม่มีโอ้โหสีทองมีอันเดียวนะงั้นสกิปรัวๆเลยสกิปรัวๆเลยนะก็เรียกว่าเป็น18บวกที่เกลือเหมือนกันนะเกมนี้นะฮะโอเคตัวละครซ้ำมีตะหากนะครับก็ได้เป็นเศษมานะครับถ้าตัวละครซ้ำเนาะก็เป็นแฟกเมนต์จากกาลาฮัตนะครับงั้นอีก10โลนึงฮะอีก 3,000 เพชรครับพุ่งลงมาแล้วนะสีฟ้าสีทองแล้วก็
ไม่มาโอเคก็3ครั้ง3รอบนะครับมีสีทองมา3อันนะแบบ SR เมนคาแรคเตอร์2ตัวครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ต1ตัวก็เหมือนจะเป็นตัวซ้ำอีกเนาะได้ตัวเศษมาอีกแล้วนะครับก็หมดแล้วนะฮะเพชรของผมเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในฟังก์ชันอื่นๆของตัวเกมกันบ้างครับนอกจากการเปิดกล่องกระชปองแล้วครับเมื่อเราสะสมตัวละครคาแรคเตอร์ได้แล้วครับแถบเมนูด้านล่างคำว่าคาแรคเตอร์เนาะเมื่อเรากดเข้ามาครับสามารถเลือกได้ทั้งเมนคาแรคเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ตคาแรคเตอร์เลยจำได้ใช่ไหมถ้าตัวละครเมนคาแรคเตอร์ครับเราสามารถมาอัพเลเวลได้สูงสุดก็ตามเลเวลตัวละครของเรานั่นแหละฮะอย่างตัวนี้เนาะถ้าผมอยากจะอัพเลเวลเขาครับต้องไปกดที่ Enchant ครับเมนูที่2เนาะแล้วก็ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆครับนี่แอดได้แม็กซิมัมก็ตัวเลเวลตามเรานะซึ่งตอนนี้ผมอยู่เลเวล13นะครับกับตัวละครของเราก็สามารถกด Enchant ได้เลยครับฟังก์ชันอื่นๆครับตัวหน้าจอเนี่ยจะมีคำว่า Enchant Board อยู่ครับเมื่อคุณกดเข้ามาตัวปุ่มสีเขียวๆตรงนี้เนาะกดเข้ามาครับจะเป็นการสะสมไอเทมต่างๆครับเพื่อมาปลดล็อกเซตัสต่างๆให้กับตัวละครของคุณครับนี่อย่างเช่นตรงนี้กดเข้าไปได้เลยฮะจะเป็นการล็อกโดยใช้หินที่เป็นรูปดาบครับเพื่อเสริมพลังป้องกัน 1% และเมจิก 1% ครับเมื่อกดอันล็อกไปแล้วครับนี่ตัวละครคุณก็จะเก่งมากขึ้นครับต่อมาครับโอ้ต้องใช้ตัวอีลิกเซอร์นะที่เป็นค่าพลังแอคแท็กขวดสีแดงตัวนี้ฮะสามารถหาได้ในเควสแบบซับเควสครับที่คุณปลดล็อกได้เมื่อผ่านแชปเตอร์ที่8เป็นต้นไปครับนอกจากนั้นครับในแถบเมนูของ Equipment ครับยังสามารถมาใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ถ้าใครไม่รู้จะใส่อะไรครับมีคำว่าออโต้อีควิปให้ครับสามารถกดได้เลยฮะและเกมจะจัดสรรตัวอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่คุณมีในขณะนี้ให้กับตัวละครที่คุณเลือกครับนอกจากตัวละครแบบเมนคาแรคเตอร์แล้วฮะตัวซัพพอร์ตของคุณยังสามารถเลือกมาเอนชานส์เพื่อเพิ่มเลเวลได้เหมือนกันครับแต่ฟังก์ชันในอุปกรณ์สวมใส่ครับจะเป็นอะมูเลตหรือว่าเครื่องประดับแทนเนาะซึ่งจะปลดล็อกครับเมื่อก็ต่อเมื่อผ่านมาสเตอร์คลาสอัพ1แล้วฮะก็ต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะถึงจะปลดล็อกฟังก์ชันตรงนี้ได้ครับแถบเมนูด้านล่างครับมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและเราจำเป็นต้องพูดคุยกันในวันนี้ฮะคือฟังก์ชันของ18บวกการปลดล็อกสตอรี่ต่างๆของตัวละครครับเมนูคำว่าสตอรี่ครับกดเข้ามาตรงนี้ฮะคุณจะพบกับตัวละครต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้ครับทั้งเมนคาแรคเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ตด้วยน้องซัพพอร์ตเนี่ยสามารถเลือกได้เหมือนกันเนาะเมื่อเรากดเข้ามาครับเราจะเห็นคำว่าคาแรคเตอร์สตอรี่ทางด้านล่างครับก็คลิกมาที่ตรงนี้ได้เลยเนาะฟังก์ชันแรกครับแถบด้านบนเอพิโซดด้านบนครับอันนี้ผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วจะเป็นฟังก์ชันของเนื้อเรื่องครับใครได้ตัวละครตัวใหม่นี่ตัวนี้เนาะสมมติตัวนี้ผมยังไม่เคยปลดล็อกเลยกดไปที่คาแรคเตอร์ซอลลี่ครับสามารถเข้ามาได้ทุกคนทุกตัวละครครับเพื่อมาเก็บเพชรฟรีๆ50อันครับและเมื่อเราปลดล็อกเอพิโซดแรกเสร็จเรียบร้อยกับเนื้อเรื่องของตัวละครครับตัวต่อมาครับ Secret One ครับที่เขาบอกว่าต้องมีเอฟเฟคชั่นเลเวล10หรือว่าสูงขึ้นไปครับตัวละครแบบนี้เป็นตัวละครแบบ R ครับจะมี Secret One อันเดียวนะฮะแต่ถ้าใครที่ไปเลือกตัวละครแบบ SR ครับน้องมิเชลตัวนี้เนาะเมื่อกดเข้ามาครับตัวคาแรคเตอร์ Sorry เนี่ยจะโผล่ Secret มา2อันครับตัวแรกเช่นเดียวกันครับต้อง Affection 10ขึ้นไปฮะและ Secret 2ต้อง Affection อยู่ที่20ครับการเพิ่มเลเวล Affection ครับทางด้านบนเนาะมีเมนูคำว่า Gift อยู่ครับคุณคลิกเข้ามาจะเป็นการให้ของรางวัล น้องครับโดยในตัวเค้กต่างๆเนี่ยคุณสามารถนำมาให้เขาได้นะสูงสุดก็คือเลเวล20นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ที่ผมมีนะก็คือเลเวลสูงสุดอยู่ที่16ครับถ้าใครที่ปลดล็อกแล้วผมปลดล็อกเลเวล10แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปให้คุณดูแล้วกันครับว่าเป็นอย่างไรเนาะกดมาเลยครับมิชชั่นของ Secret One ครับเมื่อกดเข้ามาครับเขาบอกว่าเราอยากจะดูตั้งแต่แรกของตัว Secret One หรือเปล่าหรือจะไป Reward Scene ที่เราต้องการเลยก็ได้ครับสมมุติว่าไปที่ Form Beginning แล้วกันเนาะการเริ่มต้นของมิชชั่นนี้ครับก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองครับให้คุณสามารถมาเสพเนื้อเรื่องไปก่อนครับนี่ก็จะเป็นการหยอกล้อกันน้องเนาะเป็นไดอะล็อกทางด้านล่างนะครับก็ไม่แนะนำให้สกิปนะในเมื่อเราเข้ามาในโหมดนี้แล้วนะครับนี่ก็จะมีการหยอกล้อกันเล็กน้อยฮะหลังจากนั้นน้องทำค่าเขินอายนะซีนต่อมาครับผมไม่สามารถให้ดูได้จริงๆนะครับก็ต้องขอปิดไว้แบบนี้แล้วกันใครสนใจไปปลดล็อกเอาเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเซ็นเซอร์กันนิดนึงแล้วกันนะและฟังก์ชันในตัว Gift ครับตัวเค้กตัวนี้ที่มาให้น้องเนี่ยสามารถหาได้จากไหนบ้างนะก็ในส่วนของตัว Quest ครับทางด้านล่างตัวนี้นี่เองครับส่วนของ SP Quest ที่คุณต้องผ่านตัว Chapter ที่8ก่อนครับเมื่อกดเข้ามาแล้วครับเนี่ยก็จะพบกับตัว Quest ต่างๆเป็น Daily Quest นะฝั่งซ้ายสุดครับ Road to Strength ตัวนี้เมื่อคุณลงมาจะได้ตัวอุปกรณ์ที่ไปอัพเลเวลให้กับตัวละครของคุณครับในตัวที่2ที่เราต้องการนั่นก็คือตัวเค้กตัวนี้ฮะ
ซึ่งเมื่อกดเข้ามาครับนี่คุณจะสามารถผ่านด่านเพื่อรับตัวเค้กมาได้ครับโดยตัวเกมจะมีเดลี่รีวอร์ดด้วยครับถ้าใครเข้ามาครับครั้งแรกคุณจะได้รับรางวัลมากกว่าตัวนี้เนาะตัวดรอปรีวอร์ดครับแต่คุณสามารถมาลงซ้ำได้ผมลงผ่านไปแล้วเนี่ยสามารถมากดลงซ้ำได้ครับก็ใช้ค่าเซมินาอยู่ที่20ด้วยกันครับเพื่อสะสมตัวเค้กไปแต่ไม่มีการรีเซ็ตวันใหม่ครับของรางวัลครั้งแรกเลยที่คุณได้รับจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตัว Drop Reward ครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเกม Regents Clover X ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับในโหมดของ PC แล้วก็ Android นะ iOS อดนะฮะการเล่นเกมก็จะเป็นฟังก์ชันของการแท็กติกครับแต่ผมบอกเลยใครกดออโต้ไปด่านหลังๆผ่านยากเหมือนกันเนาะในโหมดอื่นๆในอนาคตสำหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมลองไปเล่นก่อนและเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ